ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะเมื่อวานก็ได้พูดคุยกันไปเรื่องของเรียกว่าถ้าพุทธศาสนาเรียกปรมัตถธรรมแปลว่าหมายถึงความจริงที่มันเป็นความจริงสูงสุดเลยซึ่งบางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงการเข้าถึงความจริงอันเนี้ยในพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิการเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยหรือที่เรานักปฏิบัติเรียกกันเรื่องรูปกับนามเมื่อวานต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะ ขึ้นเอาน้ำปานะไปใส่หลังนะคะเมื่อตอนตรงบ่ายพระคุณเจ้าบอกไม่แน่ใจว่าหลับหรือไม่หลับยังอัตมาไม่แน่ใจว่าหลับหรือไม่หลับแต่ได้ยินโยมอาจารย์พูดว่าจระเข้มีลิ้นพระคุณเจ้าก็ไปคุยกันว่าจระเข้มันมีลิ้นหรือเปล่าก็ต้องขอขมาอภัยในการถวายความรู้แบบเรียกว่ารีบพูดอ่ะจริงๆจะบอกว่าจระเข้มันไม่รับรู้ลิ้นดังลิ้นเพราะมันไม่มีลิ้นก็รีบตอนช่วงท้ายเนี่ยส่วนใหญ่โยมจะเร่งในการขมวดสิ่งที่พูดเป็นประจำซึ่งนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดียังแก้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะตอนเปิดรายการเนี่ยชอบขยายเยอะทีนี้ไอ้ติ๊กตั้งใจจะพูดว่ามันไม่หมดมันมาเร่งกับตอนท้ายเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะก็ต้องขอไหว้จระเข้ไม่มีลิ้นทำไมจระเข้ถึงไม่มีลิ้นมันแสดงว่าจระเข้เกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าอะไรอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะเป็นบุญหรือเป็นบาปเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะว่ามันรสชาติอาหารเป็นยังไงสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะมีความแตกต่างเรื่องของการรับรู้อารมณ์มากวิญญาณที่รู้รสเนี่ยบางอย่างเช่นสุนัขหรือวัวควายอย่างเงี้ยสายตาของเขาก็รับสีที่ไม่เท่ากับเราที่เราเห็นว่ามันสวยมันวิจิตรเนี่ยเช่นผู้หญิงเนี่ยเห็นดอกไม้สวยเนี่ยเพราะว่าสายตาหรือการแยกสีของผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดกว่าผู้ชายก็จะดูสวยสวยผู้ชายบอกนี่เป็นอะไรไปมาสวยอยู่ได้เพราะว่าตามันมองไม่เท่ากันนะมันก็เลยกลายเป็นบางทีก็ขัดแย้งกันเมื่อวานโยมพูดถึงเรื่องของปรมัตถธรรมนะคะปรมัตถธรรมก็คือความจริงสูงสุดไอ้ความจริงสูงสุดเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นหลักของความจริงที่มันทำงานได้ด้วยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยนะคะในครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาทไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินไหมปฏิจจสมุปบาทไม่เคย จริงๆแล้วเนี่ยทำไมโยมถึงได้เอาเรื่องที่แบบไม่เคยได้ยินมาพูดแต่บางท่านอย่างพระคุณเจ้าที่ท่านมีพรรษามากๆเนี่ยก็ต้องเคยได้ยินมาอยู่แล้วหรือท่านที่ศึกษาในส่วนของภาคปริยัติก็ต้องเคยได้ยินมาอยู่แล้ว
ฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อของความจริงสูงสุดในการทำงานของกายกับใจเอาแค่ง่ายๆเนี่ยแค่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปมันมีทั้งกายแล้วก็ใจทำงานมันเกิดขันห้าขึ้นมาอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เราไปขึ้นกรรมฐานแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าต้องเอาดอกไม้ห้าสีนะขึ้นขันห้านะเราก็ขันห้ามันคืออะไรมันเป็นปริศนาธรรมคำว่าขันห้าเนี่ยหมายถึงกายกับใจน้อมถวายขันห้าถวายขันห้าในการเจริญพระกรรมฐานนั่นหมายถึงว่ากายกับใจของเราอันเนี้ยไม่ได้เป็นของเราแล้วนะเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการที่เราจะทำความดีเพื่อที่ให้เราในมีใจที่จะสู้กับอะไรตอนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเจ็บบางคนปวดบางคนหงุดหงิดบางคนท้อแท้บางคนขาดความอดทนสารพัดเลยที่มันลุมเล้าใจของเราไอ้สิ่งที่ลุมเล้าใจของเราเรียกว่าอะไรคะกิเลสแต่หลายท่านไม่รู้เลยว่านี่คือกิเลสคิดว่าเนี่ยแหละมันเป็นเราไม่ชอบแบบนี้บางคนบอกโยคีอย่างโยคีปฏิบัติธรรมบอกว่าลองทำอะไรช้าๆดูสิไม่อาจารย์เพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆเลยช้าไม่ได้ช้าแล้วมันหงุดหงิดยังไม่รู้เลยว่านั่นกิเลสเจ้าของคิดว่ามันเป็นเราอันนี้แหละมันคือตัวรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าเราคืออะไรมันคนละอันนะคะสติรู้กับวิญญาณรู้เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าสติรู้เนี่ยมันจะรู้ว่าคืออะไรและเป็นอะไรนะคะในขันห้าที่ท่านให้เราขึ้นขันเนี่ยเมื่อก่อนโยมมีเรื่องเรียกว่าเรื่องเป็นเรื่องทั่วๆไปอะนะที่คนเขาเป็นความเชื่อโบราณจนถึงทุกวันนี้โยมก็เพิ่งจะมานึกขึ้นได้เมื่อเร็วๆนี้เห็นลูกศิษย์ที่มีเรื่องขององค์เจ้าเข้าทรงเข้าผีอะไรมาโยมมีประวัติของเธอจะเล่าให้ฟังเป็นประวัติเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยโยมในความจริงเนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายของโยมเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆนะทุกวันนี้โยมก็เลยเป็นคนโตด้วยความที่ยายของโยมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนพุทธยายเป็นคริสต์ตระกูลทางยายเป็นคริสต์แม่เองเนี่ยเป็นพุทธตามตาด้วยความที่ยายเป็นคิดจึงไม่รู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของพุทธเลยก็จึงสอนแม่ไม่ได้แต่แม่เป็นพุทธลองคิดดูว่าลูกที่เป็นพุทธกับแม่เป็นคิดอยู่ด้วยกันแล้วนี่เป็นหลานล่ะจะรู้อะไรคะไม่รู้อะไรรู้ยากมากเพราะว่าข้อมูลมันไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธเจ้าอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่มีนะอย่างตายายอย่างแม่ชีที่นั่งอยู่ตรงนี้มีบุญนะมีปู่ย่าตายายเป็นพุทธแล้วก็มีเรื่องเล่าเขาก็มาเล่าต่อๆกันก็ยังรู้แต่โยมไม่รู้นะโยมรู้แต่คริสต์ศาสนาไอ้ที่ถามคนเยอะๆสงสัยนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วยายเข่งด้วยนะเคร่งยายเป็นคริสต์แม่เป็นพุทธไม่มีอะไรเกี่ยวกับพุทธเจ้าเลยอะชีวิตอะไม่รู้เรื่องทีนี้พอพี่ชายตายคริสต์นะแต่ว่าไปหาเจ้าเข้าทรงเอายายมาขายนิดนึงเสียชีวิตไปละก็ไปขอลูกมา
ลูกคนที่ขอมาเนี่ยก็คือโยมนี่แหละไปขอลูกมาลูกเสียชีวิตก็เลยไปขอลูกอีกคนหนึ่งมาเป็นลูกสาวทีนี้ทางเจ้าที่เป็นเทพที่ยกโยมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะแล้วแต่ว่าใครจะสามารถเชื่อได้ก็เชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาก็ไปขอโยมมาก็ได้โยมมาเป็นลูกนั่นแหละโยมเนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยตีไม่ได้นะตีแล้วไม่สบายเขาก็เลยไม่กล้าตีถ้าตีปุ๊บเนี่ยจะไม่สบายตัวร้อนเขาก็เลยบอกลูกเจ้าตีไม่ได้นะคะทีนี้พอโตขึ้นมามันก็จะมีเรื่องอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆตอนเด็กๆอย่างเงี้ยโยมก็กลางคืนก็นอนเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่ก็เหมือนกับเหมือนกับสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมันเหมือนกับมีอะไรมีเพื่อนตัวเองอยู่อย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาปุ๊บ เขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องมาแนวเหมือนจะเป็นองค์เป็นทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะใครต้องการประสบการณ์นี้ก็ได้คือมันเห็นภพภูมิอื่นโดยที่ลืมตาไม่ได้หลับอย่างนี้นะเคยเห็นมานั่งกันอยู่ข้างหน้าเลยตกใจนะไม่ใช่ไปกลัวนะไม่ใช่คุยกับผีได้นะคุยไม่ได้นะตกใจนะเหล่านั้นคือพอนอนๆอยู่อย่างเงี้ยมันนั่งอยู่ข้างๆอ่ะนึกออกไหมตื่นขึ้นมานั่งเราก็นั่งอยู่เขาก็ยังไม่ไปเขาก็นั่งอยู่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไล่ยังไงโยมก็เอามือคว้าตบเพื่อที่จะตบไล่ผีออกไปอ่ะมันก็ไม่โดนนะเขาก็ไปอยากเจอไหมครับแบบนี้อยากเจอไหมอยากเจอใช่ไหมเดี๋ยวโยมเชิญไว้ให้คืนนี้ ทีนี้ด้วยความที่มันมีซิกเซนต์พวกนี้บ่อยๆอ่ะเจอบ่อยๆอะไรบ่อยๆสมัยเด็กๆมันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาหลายอย่างพอโตขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วสักอายุ20ยัง21นั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิอยู่นี่เรื่องเล่านะจนมาถึงวันเนี้ยพอโยมนั่งสมาธิมันมีกลิ่นดอกไม้หอมมากหอมจนมันเหมือนกันจะเข้าหูเราได้อะไม่ใช่จมูกนะหูมันกลิ่นมันตลบไปหมดเลยหอมหอมแล้วเราก็เคยเห็นคนเข้าทรงอะนะมันเหมือนกับคนจะเข้าทรงเหมือนกับคนจะมีเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดเพราะไม่อยากจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตอนนั้นรู้ป่ะคะว่าโยมทำยังไงพูดถึงเรื่องขันห้าเลยพูดถึงเรื่องนี้พอกลิ่นดอกไม้เข้ามาตลบไปหมดเลยแล้วทุกอย่างนะมันอยู่ในมิติที่แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะพอนั่งไปปุ๊บโยมก็อธิษฐานเลยโยมไม่รู้ว่าเรื่องนี้คืออะไรแต่สิ่งที่โยมตั้งใจจำในสิ่งที่เองทำได้คือโยมอธิษฐานทันทีว่าร่างกายนี้เนี่ยโยมเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์ถ้าโยมจะเอาร่างกายอันเนี้ยสร้างบารมีเนี่ยโยมขอน้อมถวายขันธ์ห้านี้แก่พระพุทธเจ้าหากเทพองค์ใดหรือผีตัวใดก็แล้วแต่ที่จะบอกว่าเอาร่างนี้ไปสร้างบารมีให้โยมขึ้นขันธ์ห้าขันธ์อะไรเนี่ยให้ไปคุยกับพระพุทธเจ้าโยมอธิษฐานแบบนั้นว่าเนี่ยถวายร่างเนี่ยเพื่อทำงานเพื่อพุทธศาสนาตอนนั้นพออธิษฐานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยก็เลิกเป็นเลยนะแล้วชีวิตโยมก็หักเหมาตลอดเลยพอจะทำอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยมันปลอดโปร่งมันนั่นไปหมดเลย
แล้วก็เรื่องพวกนี้โยมก็อธิษฐานมาตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนนั้นอย่าลืมนะคะว่าอายุ20เนี่ยมันคือคนไม่มีความรู้อ่ะมันคิดได้เท่านั้นตอนนั้นก็อธิษฐานมาตลอดว่าถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดความเชื่อเรื่องของวิญญาณเรื่องของเทวดาที่จะอาศัยร่างเราสร้างบารมีเนี่ยโยมบอกไม่ต้องอาศัยร่างนี้สร้างบารมีโยมขอสร้างบารมีด้วยตัวของโยมเองแล้วโยมจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ไม่ต้องมาอาศัยร่างนี้ทำอะไรเลยขอมีอิสระในการสร้างบารมีตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำบุญทำอะไรเต็มที่มาตลอดอันนี้คืออีกเรื่องนึงที่หลายท่านไม่ทราบนี่คือขันธ์ 5บางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าขันธ์ 5มันคือเอาดอกไม้5สีไปถวายพระขันธ์ 5มันคือถวายอะไรคะกายกับใจเราเลยนะถวายกายเนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่าเราเปลี่ยนชุดปุ๊บเข้ามาในพุทธศาสนาแม่ชีใส่ชุดขาวหรือใครถวายกายขึ้นมาเป็นเราประกาศตัวเองแล้วเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นการประกาศตัวเองว่าเป็นสาวกของพุทธเจ้าแต่ถวายใจเนี่ยสิจะทำได้สักกี่คนถวายใจเนี่ยมันต้องมีความเคารพในพุทธเจ้าจริงๆใจที่มันถวายก็คือเราพร้อมที่จะทำสิ่งเนี้ยด้วยความจริงใจอันนี้แหละค่ะมันคือการเข้าใจความเป็นปรมัตถธรรมทีนี้ความเป็นปรมัตถธรรมหรือความเข้าใจปรมัตถธรรมเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตยังไงในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเองสมมติว่าเราเข้าใจโลกอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระสารีบุตรก่อนที่ท่านจะออกบวชเนี่ยแม้กระทั่งมารดาของท่านเองเนี่ยก็ยังไม่มีความเข้าใจในการออกบวชของพระสารีบุตรถูกต้องไหมคะถ้าเราเข้าใจเราเรียนนักธรรมมากันกว่าที่มารดาของท่านเนี่ยจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยคือวันที่พระสารีบุตรนิพพานพระสารีบุตรนิพพานตอนอายุเท่าไหร่คะนี่จะมีคุณเจ้ามองหน้าโยมนะพระโยมชอบถามอายุเท่าไหร่คะพระสารีบุตรก่อนพุทธเจ้านะพระสารีบุตรเนี่ยโดยประเพณีหรือโดยความเป็นไปได้ความเป็นจริงเนี่ยภาษาพระอริยะพระอัครสาวกทั้งคู่เนี่ยทั้งพระสารีบุตรและทั้งพระโมคคัลลานะเนี่ยต้องนิพพานก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานไม่สามารถที่อยู่ต่อไปได้ต้องก่อนพระสารีบุตรจึงนิพพานก่อนพระสารีบุตรเนี่ยมีน้องอีกน้องเนี่ยของพระสารีบุตรก็เป็นพระอรหันต์หมดเลยลองคิดดูว่าลูกเป็นพระอรหันต์7ลูกพระอรหันต์เนี่ยแต่แม่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยมาได้เป็นพระโสดาบันเอาวันที่วันพระสารีบุตรเนี่ยต้องบอกว่าอายุมากแล้วนะแก่แล้วอะซึ่งบางทีเนี่ยพระคุณเจ้าเองโยมเองหรือใครหลายๆคนที่เข้าวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็โดนคำพูดเนี้ยว่าเราเหมือนกันว่าเข้าวัดแล้วทำไมไม่บอกพ่อบอกแม่ให้เข้าวัดมั่งไม่สอนพ่อสอนแม่ไม่แนะนำพ่อแม่ตัวเองเข้าวัดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาไปดูประวัติในพุทธศาสนาได้ว่ามันไม่ได้แปลว่าคนที่เขาเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะบังคับให้พ่อแม่เข้าใจด้วยได้ขณะพระสารีบุตรเองเนี่ยท่านยังต้องรอเวลาเลยนะคะทีนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่ามันอาจจะเป็นการพูดต่อกันมาแล้วเราก็ไม่ได้มีความคิดแยบคายอะถ้าเรามีความคิดแยบคายนิดนึงว่าคนที่ไม่เข้าใจมันก็ต้องมีอคติโดยธรรมชาติต้องมีอคติพระสารีบุตรเองเนี่ยท่านมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจปรมัตถธรรมนี่แหละ
แต่แม่ท่านเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหน้าที่ของลูกกับแม่อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงความจริงโดยปรมัตถ์ที่เข้าถึงกับความจริงโดยสมมุติที่เรายืนอยู่หลายคนสับสนไงบอกว่าเรานับถือพุทธศาสนาในตำรามันพูดอย่างนึงแต่ความจริงชีวิตมันทำไม่ได้จริงไหมคะตาชอบพูดแบบนี้กันชอบบอกว่าความจริงมันทำไม่ได้แต่พอเราสับสนเรื่องของความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนบนโลกใบนี้มีกายกับใจอันนี้คือความจริงโดยปรมัตถ์มันไม่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะเทวดาพรหมรวมถึงอบายภูมิทั้ง4ก็มีความจริงปรมัตถ์เป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยเหมือนกันหมดมีกายกับใจนั่นแหละกายถึงจะแตกต่างแต่ธาตุที่มันเป็นตัวปรมัตถ์เนี่ยที่เรียกว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันรูปส่วนที่มันเป็นนามหรือใจเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นคุณสมบัติที่ปรุงแต่งใจแต่มันเป็นคนละลักษณะมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันอย่างในอบายภูมิ4เนี่ยมีลักษณะของจิตเดียวกันคือรู้อารมณ์จิตเนี่ยทั้งนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมเหมือนกันหมดเลยจิตอะคือรู้อารมณ์แต่คุณสมบัติของจิตที่มันรู้อารมณ์เนี่ยมันรู้คนละอารมณ์อารมณ์ที่เทวดารู้ก็คืออารมณ์ที่จิตมันเกิดขึ้นมามันเป็นกุศลพอมันรู้อารมณ์ดีมันก็มีความสุขไงแต่ว่าจิตของอบายภูมิหรือสัตว์นรกเนี่ยจิตมันถูกอะไรปรุงแต่งมันถูกโทสะปรุงแต่งพอวิญญาณมันรู้อารมณ์มันก็เลยทุกข์มันขึ้นอยู่กับประเภทที่ปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจึงทำให้จิตมันมีความแตกต่างเมื่อจิตมันมีความแตกต่างมันจึงเกิดกันเป็นคนละภพภูมิอันนี้พูดถึงเรื่องของ31ภพภูมิเมื่อวานต่อยอดนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยกลับมาอยู่แค่มนุษย์เราแล้วบีบทุกอย่างลงมาอยู่แค่ความเป็นมนุษย์มนุษย์เองเนี่ยก็มีคุณสมบัติของจิตเหมือนกันแต่จิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องเอาแค่ไม่ต้องเอาในโลกใบนี้แล้วค่ะเอาแค่วัดภูจวงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นจิตทำงานเหมือนกันหมดเลยตอนเนี้ยจิตที่ทำงานสำคัญที่สุดในตอนนี้คือจิตของหูวิญญาณทางหูโสตวิญญาณทำงานเยอะที่สุดนะคะจิตเนี่ยไอตัววิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็กลายเป็นจิตจิตดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งละบุญที่เกิดขึ้นประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแล้วไม่เหมือนกันอันนี้คือความเป็นปรมัตถ์แต่ทีนี้ไอความเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันไปใช้อยู่กับคนสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็มีจิตเหมือนกันคนอื่นก็มีจิตเราชอบลืมปกติคนเราเนี่ยชอบคิดถึงแต่ตัวเองโดยที่เราลืมไปว่าคนอื่นก็มีจิตเหมือนกันหัวใจล้วนๆน่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างกับสมมุติพ่อคุณเจ้าทุกองค์ทุกรูปตรงนี้ก็มีจิตมีไหมคะมีนะคะมีจิตเนาะมีจิตเสียใจมีจิตดีใจมีจิตรับรู้อารมณ์มีตามีจิตหมดเลยแม่ชีก็มีจิตญาติธรรมคุณตาทุกท่านก็มีจิตนี่แหละสำคัญปัญหามันคือว่าพอเราเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยพอมันมีจิตขึ้นมาไอ้ตัวจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันเก็บบุญกับบาปเก็บบุญกับบาปเอาไว้แล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลาซะด้วยสิ
นี่คือธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พุทธเจ้าตรัสรู้มันเก็บทั้งบุญทั้งบาปอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดว่าโยมมองใครสักคนนึงแล้วโยมมองเสร็จปุ๊บจิตของโยมมันคิดไม่ดีด้วยฐานจิตที่มันเป็นอกุศลมันก็กลายเป็นมโนทุจริตเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแค่มโนทุจริตมันยังทันอารมณ์อยู่ไม่ด่าใครไม่นินทาใครไม่ว่าใครมันก็ยังไม่เป็นบาปกรรมแต่มันเป็นแค่จิตอกุศลเท่านั้นคือใจเรามันไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าจิตมันกลายเป็นอกุศลขึ้นมาเกิดความอิจฉาเกิดความโกรธใครขึ้นมาแล้วเราไปด่าเขาหรือเราไปว่าเขากลายเป็นวจีทุจริตจากจิตที่เป็นกุศลทันทีโหมันละเอียดมากพอโยมมาเรียนหรือมาศึกษาธรรมะเนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้จะพูดว่าอะไรน่าจะเป็นฉันทะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดนะสำหรับโยมโยมเหมือนเสพยาเสพติดอะไรสักอย่างนึงที่มันหยุดไม่ได้อะพอได้รู้เท่านี้ปุ๊บมันจะต้องรู้มากกว่านี้รู้เท่านี้ต้องรู้มากกว่านี้หาคำตอบสมัยที่โยมเรียนปริญญาตรีเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะพิมพ์คำว่าอริยสัจขึ้นมาหมดพิมพ์คำว่าไตรลักษณ์ขึ้นมาหมดไม่เป็นสมัยโยมเรียนเนี่ยพอโยมเรียนอ่านตำราเล่มหนึ่งเนี่ยพอเล่มนี้พูดถึงสมมุติว่าพูดถึงอิทธิบาท4พูดถึงวิมังสาอย่างเงี้ยโยมไปต่อไม่ได้นะโยมอ่านโยมไม่เข้าใจคือคำว่าอ่านแล้วมันผ่านไปเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่เข้าใจโยมต้องไปเอาหนังสือเล่มอื่นน่ะมาหาคำตอบอันเนี้ยให้ได้หาคนไอ้นี้ไม่มีคำตอบไปหาเล่มอื่นไปเรื่อยๆบางคืนเนี่ยโยมเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะคะกว่าจะเช้าเนี่ยหนังสือตั้งประมาณ 20-30 เล่มได้ชีวิตคนอื่นก็นอนกันหมดแล้วเรายังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยใช้ชีวิตแบบนั้นเลยนะคะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องเปิดอย่างเดียวเปิดแล้วเปิดดูสารบัญที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้อะเปิดหาอ่านแล้วอ่านอันเดียวไม่ได้ด้วยอ่านอันเดียวไม่ชัวร์ต้องอ่านหลายๆอันที่มันเป็นเรื่องเดียวกันอะแล้วมาสรุปที่มันเป็นข้อความเดียวกันให้มันได้แบบนั้นนะคะพอมันเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีฐานในการฟังทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยมันมีความเข้าใจปรมัตถธรรมแล้วเนี่ยทุกคนมีหัวใจไงปัญหาคือหัวใจของแต่ละคนเนี่ยกับหัวใจของเราเนี่ยต่างคนต่างมีใจแล้วทุกคนเกิดมาเนี่ยก็มีบุญแล้วก็กรรมเป็นของตัวเองไอ้ตัวใจของทุกๆคนเนี่ยมันเก็บบุญเก่ากับอกุศลเก่ามาด้วยใจของแต่ละคนเนี่ยมันเก็บมาใจของเราก็เก็บมาเขาเรียกกรรมเก่าหรือพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกรรมบุญเนี่ยทำให้เราเนี่ยมาเจอกันถ้าเราไม่มีบุญร่วมกันเนี่ยอย่างคนที่ไม่ได้มีบุญไม่เคยสร้างบุญอะไรเอาไว้นะคะแล้วจะมาวัดเนี่ยบางคนเนี่ยมีอุปสรรคเลยนะมีอุปสรรคมาไม่ได้เพราะบุญมันไม่ถึงอย่างคนที่เขาประสบอุบัติเหตุร่วมกันเครื่องบินตกรถชนอะไรพวกนี้ร่วมกันตายพร้อมกันเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมขับรถไปตอนนั้นโยมไปนครปฐมจำได้จนถึงทุกวันนี้มันผ่านมาเกือบ20กว่าปีแล้วโยมยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยโยมขับรถมาแล้วรถมันชนกันข้างหน้าเราเป็นรถปิกอัพคนอยู่ในรถนั่งกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเกือบ10อ่ะนั่งกันปิกอัพอยู่ในตัวรถด้วยชนกันกระจายเลยศพเนี่ยเกลื่อนถนนเลย
รถวิ่งไม่ได้อ่ะศพเกินเราต้องรอคอยเขาเก็บศพให้เรียบร้อยจิตมันคิดขึ้นมาแล้วโอ้เขาจะไปไหนกันเขาไปไม่ถึงแล้วเพราะเขาทำกรรมประเภทเดียวกันเอาไว้เขาทำอะไรมาถึงเป็นอย่างนั้นก็ไปหาคำตอบอีกนะคะเพราะเขาทำกรรมปานาติบาตร่วมกันเอาไว้ใครเคยชวนกันไปเอ้ยไปตกปลากันชวนไปฆ่าสัตว์ชวนไปอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าพยายามรวมตัวหน้าตาใครเคยชวนกันไปไหนเนี่ยตอนนี้อย่ารวมตัวนะถ้ารวมตัวกรรมมันจะมารวมกันต้องแยกกันถ้าเกิดคนประเภทกรรมประเภทอกุศลมารวมกันมันก็จะเป็นพลังกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญสมมติว่าเราทำทานกันเก่งๆอย่างเงี้ยเราไปด้วยกันเนี่ยสมมติว่าที่นั่นไม่มีอะไรกินเลยนะแต่ไอ้พลังบุญที่เราทำร่วมกันเนี่ยจะทำให้เราไม่อดอ่ะมันจะมีอะไรเข้ามาช่วยพอดีเพราะจิตของทุกคนมันเป็นจิตมีบุญไงพลังที่มันจะส่งมาให้เนี่ยให้เราไม่อดเนี่ยมันมีอยู่ทีนี้ทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้แต่ละคนมีหัวใจทีนี้ไอ้บาปที่มันทำอ่ะศีลที่มันผิดอ่ะมันผิดเพราะอะไรอ่ะมันผิดเพราะว่ามีหัวใจของคนอีกคนนึงเนี่ยเจ็บปวดทุกข์เพราะเรามันมีหัวใจของคนที่เจ็บปวดทุกข์เพราะเราทำก้อนหินไม่เห็นมีกรรมเลยมีพระไตรปิฎกเล่มไหนมั่งอะทำก้อนหินแตกแล้วมีวิบากกรรมนอกจากก้อนหินนั้นมีเจ้าของหรือของนั้นมีเจ้าของแล้วคนที่เจ็บปวดคือใครเจ้าของก้อนหินถึงบาปใช่ไหมคะมันต้องละเอียดอย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าใจความจริงมีอยู่สองอย่างเรียกว่าความจริงโดยปรมัตถ์คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรายกตัวอย่างเรื่องของพระสารีบุตรท่านมีสัมมาทิฏฐิแต่โยมแม่ท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิพอโยมแม่ท่านจะพูดอะไรทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะเกิดความโกรธเกลียดพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลแต่พระสารีบุตรเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดโยมแม่เพราะเข้าใจอะไรคะเข้าใจปรมัตถธรรมนี่แหละปัญญาของท่านมันยังไม่ได้ท่านก็เมตตาใช้หัวใจที่เมตตาเนี่ยอยู่กับแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจึงไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกกับแม่เนี่ยที่ลูกเข้าวัดแล้วแม่ไม่เข้าวัดเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าต่างคนต่างเป็นมิจฉาทิฏฐิคนละประเภท ลูกก็รักแม่ใช่ไหมอยากให้แม่เข้าวัดพอแม่ไม่เข้าวัดก็โมโหแม่ไงใช่ไหมคะโมโหแม่พอโมโหแม่ปุ๊บความโมโหความโกรธเป็นอะไรก็เป็นกิเลสเหมือนกันกิเลสกับกิเลสรวมกันเกิดอะไรขึ้นกิเลสกับกิเลสรวมกันก็เป็นกิเลสมันไม่เป็นบารมีเลยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกันเนี่ยการยอมเพียงแค่การยอมนะเพื่อที่จะให้เกิดความสามัคคีเนี่ยมันกลับกลายเป็นจิตที่มันถูกฝึกมาดีแล้วที่เอ้ยฉันคิดของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมใครนะแต่เราคิดว่าเราอ่ะมีความคิดชัดเจนแต่ความคิดชัดเจนนั้นมันต้องมีหลักการในการคิดถ้าเราเอาความคิดเราเป็นใหญ่ปุ๊บแล้วเราไม่ยอมเนี่ยมันทำให้การขับเคลื่อนของขบวนบุญการขับเคลื่อนของขบวนงานต่างๆเนี่ยมันเสียหายเราก็กลายเป็นคนสร้างกรรมนะอย่างคนอื่นเนี่ยเขาขับเคลื่อนกันหมดอะล้อมันหมุนหมดยกเว้นล้อเรามันฟรีอะไม่ยอมหมุนอยู่ล้อเดียวเนี่ยต้องได้ลากไอ้ล้อนี้ไปด้วยเนี่ยคือเราอยู่ในล้อน่ะเราอยู่ในรถคันนั้นน่ะไอ้ล้อที่มันเป็นเรานั้นไม่ยอมหมุนเพราะเราไม่เห็นด้วยการยอมนั่นน่ะมันคือบารมีนะคะมันยากนะพวกคุณเจ้าว่ายากไหมคะยอมยากนะการยอมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแต่บัณฑิตสามารถยอมได้ด้วยใจที่ยอมรับกติกาทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความจริงโดยสมมุติไงความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดมีหัวใจมีกิเลสทีนี้ความจริงโดยปรมัตถ์แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีปัญญามากเลย
สะสมมาบางคนมีความอดทนสูงบางคนมีความเมตตาสูงบางคนมีความอิจฉาสูงบางคนมีความโลภสูงไม่เหมือนกันเลยดันมาอยู่รวมกันพอมาอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยในสังคมจึงเกิดอะไรขึ้นภาพรวมใหญ่ๆนะคะภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกกฎหมายเขาเรียกกฎหมายกฎหมายเนี่ยก็คือเอาไว้ปกป้องบุคคลที่จะล่วงเกินหรือละเมิดกันกฎหมายนะเพราะว่ามันมีตัวตนของเราขึ้นมาแล้วมันมีความจริงโดยสมมุติธรรมวลีเกิดมาเป็นธรรมวลีวันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นความจริงโดยสมมุติหรือเป็นความจริงโดยปรมัตถ์สมมุติเป็นสมมุติใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงเป็นสมมุติบางคนก็เรียกว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงพอสมมุติปุ๊บอ้าวถ้าอย่างนั้นตบหัวอาจารย์ธรรมวลีก็ได้มันก็ใช่หรือเปล่าล่ะคำว่าความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันคือหน้าที่บทบาทต่างๆของเราที่เราเกิดมาเราต้องรับผิดชอบความเป็นเราที่สังคมเขามองเราแล้วเขาให้เราเป็นแต่ความจริงโดยปรมัตถ์ก็คือกายกับใจที่มันเหมือนกันทุกคนมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักเป็นความจริงโดยปรมัตถ์แต่คนที่จะเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันน้อยต้องเข้าใจตรงกันว่ามันน้อยคนที่เข้าจริงเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันน้อยการเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์ปัญญามีอยู่3อย่างคือ1สุตตมยปัญญาเข้าถึงจากการฟังแบบเนี้ยก็เอาไปคุยกันว่าเนี่ยปรมัตถ์มันมีจิตเตียจสิกรูปนิพพานอะไรก็คุยกันไปตู่เป็นตะแต่พอคนด่าปุ๊บโกรธแสดงว่าเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่บางคนเนี่ยมีปัญญาแบบจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาเนี่ยคือการฟังแล้วพิจารณาตามอันนี้เริ่มแตกต่างแล้วตอนได้ยินเนี่ยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จินตามยปัญญาเนี่ยมันเริ่มมีส่วนผสมอะส่วนผสมจากอะไรส่วนผสมจากของเก่าของพระคุณเจ้าของเก่าของแม่ชีของเก่าของคุณตาคุณยายทุกท่านใครมีของเก่าหรือมีความเข้าใจเรื่องที่ฟังเนี่ยมากฟังแล้วก็จะนึกออกคิดตามได้เยอะใครมีของเก่าน้อยก็จะคิดตามไม่ค่อยได้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเพราะว่าของเก่าเรื่องนี้มันน้อยอาจจะมีของเก่าเรื่องอื่นเยอะพอพูดเรื่องฆ่าสัตว์โอ้มันต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหของเก่าพูดดีเยอะเป็นต้นพอพูดเรื่องธรรมะโอ้ยคิดไม่ออกเลยของเก่ามันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยปัญญาตัวสุดท้ายเรียกว่าภาวนามยปัญญาการเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยภาวนามยปัญญาคือการเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆธรรมวลีเกิดมาโดยความเป็นปรมัตถ์ก็คือเป็นรูปกับนามเป็นคนเหมือนกับทุกท่านมีร่างกายเหมือนทุกท่านมีจิตใจคุณสมบัติจิตรู้แจ้งในอารมณ์เหมือนกันรูปร่างร่างกายต่างๆประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเหมือนกับทุกท่านแต่สิ่งที่เราแตกต่างคือลักษณะละทำไมเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะบุญเก่าหรือวิบากเก่าที่เรารักษามาเนี่ยไม่เหมือนกันในพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกคนเกิดมาหน้าตาแบบนี้ทำบุญมาแบบนี้หมอดูเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการดูลักษณะคนด้วยนะคะอย่างเช่นคนเกิดมามือแบบนี้ลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนั่นแหละคือจิตเนี่ยที่มันมีกรรมเนี่ยมันสร้างรูปมันทำให้เกิดมามีหน้าตาที่แตกต่างมีสติปัญญาที่แตกต่างบางคนสะสมสติปัญญา
มาดีบางคนเน้นไปเรื่องของการทำทานบางคนเน้นไปเรื่องของการรักษาศีลแต่ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะใครเน้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกอย่างต้องเต็มแต่เราจะไปบังคับให้คนอื่นเขาเต็มแบบเราหรือเป็นอย่างเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่อันนี้คือความจริงโดยปรมัตถ์ทีนี้ความจริงโดยสมมุติเกิดมาปุ๊บเป็นลูกใครก่อนและทำไมถึงบอกสมมุติเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลูกกันตลอดไปเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันหายไปแต่ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันยังอยู่จิตมันก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมแต่สถานะเปลี่ยนถ้าทำดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายความจริงโดยปรมัตถ์ยังมีอยู่แต่ความจริงโดยสมมุติเปลี่ยนไปทีนี้มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรอันนี้ล่ะค่ะสำคัญความจริงโดยสมมุติเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราเกิดมาเป็นใครปุ๊บเนี่ยมันต้องเข้าใจกติกาละอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเป็นบ้านเมืองเนี่ยเขามีกฎหมายเนี่ยเขามีเอาไว้ทำไมป่ะคะก็ในเมื่อทุกคนมีความแตกต่างกันไงเขาจึงมีมาตรฐานที่จะคุ้มครองคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยไม่ให้ทำร้ายคนเป็นคนดีคนที่คนดีก็จะถูกคุ้มครองกฎหมายก็มีไว้แบบนั้นใครทำผิดลงโทษแต่คนดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แค่รักษาแค่กฎหมายแต่คนดีบางคนเนี่ยเขามีมากกว่ากฎหมายเขาไม่ทำร้ายคนอื่นเขายังมีคุณสมบัติที่พิเศษช่วยเหลือคนอื่นอีกอันนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณห้ามช่วยเหลือคนอื่นนะคุณห้ามเป็นคนดีนะคุณห้ามทำนู้นทำสิ่งนี้นะกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่เราสามารถที่จะเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวเองได้จึงมีคนนับถือกราบไหว้ไม่เหมือนกันอันนี้คือสังคมพอแคบลงมาปุ๊บเอายกตัวอย่างเช่นวัดภูจวงเนี่ยก็มีกฎกติกาของวัดภูจวงวัดอื่นก็มีกฎกติกาของวัดอื่นซึ่งมีผู้นำหรือท่านเจ้าวาดเนี่ยคนละรูปกันนโยบายในการบริหารจัดการก็ไม่เหมือนกันสมมติว่าพระคุณเจ้ามาจากวัดอื่นโอ้ทำไมวัดปูจวงทำแบบนี้วัดเราไม่เห็นมีเลยวัดปูจวงผิดใช่ไหมคะเพราะเรามาที่ไหนคะเรามาวัดปูจวงเราต้องเคารพกติกาของที่นี่เลยยกตัวอย่างแค่10วันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำไม่ได้มันคืออะไรมันคือกลายเป็นวัดคุณภาพเราแล้วว่าเราสามารถที่อยู่ในกติกาสังคมแต่ละที่ที่เราไปอยู่ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้แหละคือพอเรามาอยู่วัดปู่จวงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในกติกาวัดปู่จวงอย่างโยมเนี่ยสมมติว่าวัดปู่จวงทำแบบนี้ปุ๊บไปเจอที่อื่นโอ้โหทำไม่ดีเลยสมมตินะคะวัดปู่จวงเราดีเราก็ต้องกลับมาอยู่วัดปู่จวงเราอยู่ที่นี่เนี่ยเรามีกติกาของเราแบบนี้เราก็ต้องยอมรับของเราแบบนี้แต่พอเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยที่อื่นเขาไม่เหมือนเราเนี่ยเราว่าเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่กันอย่างมีความสุขของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไปอยู่รวมกับเขาเนี่ยเราก็แค่เห็นเขาแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจิตที่มันยอมรับเนี่ยแหละมันยากมันทิฏฐิมานะหัวใจของคนที่มันสามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาเป็นได้เนี่ยความทุกข์มันลดลงไปครึ่งเลยนะคะหัวใจมันสบายไปที่ไหนมันก็รับได้ทุกเรื่องอะนะคะทีนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยความจริงโดยสมมุติเนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้ตัดเอาไว้ในหลายๆที่อันที่ที่โยมจะพูดเนี่ยนะที่สำคัญโยมพูดเรื่องนี้บ่อยอยู่เรื่องของทิฏฐุเรื่องของทิฏฐุคือการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยในทิศทั้ง4ทั้ง6ทิศเนี่ยอย่างถูกต้องทิศก็คือบุคคลที่อยู่รอบข้างเราถ้าเรามีความเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์ว่าทุกคนมีหัวใจเราจะสามารถที่จะอยู่กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างได้บุญแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างเราอย่างเข้าใจเราจะสร้างวิบากกรรมบาปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะทุกคนมีหัวใจมันผิดหน้าที่อ่ะมันมีหน้าที่
ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสพูดเรื่องนี้บ่อยสมัยก่อนโยมอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยโยมจำเรื่องนี้เอาไว้จนถึงทุกวันเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของโยมกับการอยู่ร่วมกันของพวกเราศีลกับธรรมศีลและธรรมศีลคือเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องรักษากฎระเบียบอันใหญ่กฎหมายก่อนทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีจดหมายมีกฎหมายคุมอยู่ไม่ว่าจะวัดภูจวงไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ถึงจะมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันแต่กฎหมายต้องคุมทุกที่ถูกต้องไหมคะเราต้องเอากฎหมายก่อนอย่างนี้เป็นต้นศีลก็เหมือนกันศีลเนี่ยเราต้องมีแน่ๆแต่คุณธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราไม่มีใครก็ว่าอะไรไม่มีใครเดือดร้อนคุณธรรมมันเป็นเรื่องของการใส่สิ่งที่ดีให้กับตัวเองแต่ศีลเนี่ยมันต้องมีเพราะถ้าเราไม่มีศีลปุ๊บคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะเราทันทีกติกาอันนี้ภาพรวมทีนี้พอมาภาพแคบลงมาในทิศ6เนี่ยมันมีหน้าที่ของเราโดยสมมุติเรามาอยู่ที่วัดเพราะคุณเจ้าคือสิ่งสมมุติที่สูงที่สุดในพุทธศาสนานะคะในตอนนี้เพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพระสงฆ์เป็นองค์แทนในการประกาศศาสนาในการพูดถึงในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมก็มีหน้าที่ที่จะถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่หน้าที่ของพุทธบริษัทในเมื่อเราใจเราเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วอ่ะแสดงว่าใจมันน้อมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยญาติโยมทางภูจวงทับคล้ายเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญเลยนะคะต้องขออนุบาลอนุโมทนาบุญตรงนี้จริงๆเพราะว่าคนชมเยอะมากคนที่มาวัดเราเนี่ยชมญาติโยมที่ดีเยอะว่าดูแลให้ความเคารพพระสงฆ์ดีมากนะเขาบอกว่ามาแล้วรู้สึกแบบมันเหมือนกับอีกบรรยากาศหนึ่งนิ่งแล้วก็เคารพพระสงฆ์ยังบอกเลยว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขออภัยเนี่ยพูดความจริงนิดนึงน้องเนนเมื่อก่อนเนี่ยมาวัดก็ดื้อๆกันนะตัวเองก็เห็นอยู่นะดื้ออะไรอย่างเงี้ยโยมก็ไม่มีใครบ่นเลยถึงจะแอบบ่นในใจหรือยังไงก็อีกเรื่องนึงนะแต่ก็ดูแลอย่างดีอ่ะเนนจะเอาอะไรหาของใส่บาตรกลัวเนนจะอดกลัวพระจะอดคือพยายามที่จะทำให้วัดอยู่ได้โดยที่มองข้ามอันนั้นมันเป็นเรื่องของเนนแล้วที่จะทำตัวเองดีไม่ดีแต่โยมเนี่ยมีหน้าที่ทำนุบำรุงก็ทำนุบำรุงจริงๆอันเนี้ยหน้าที่ของเราที่มีต่อพุทธศาสนาก็คือเราต้องทำยังไงกับพระสงฆ์เชื่อสนิทปุ๊บเอ้ยหลวงพี่ว่ายังไงอะไรใครมาโยมเราเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับพระปุ๊บเนี่ยคนอื่นลูกหลานเราอะที่เขาไม่เคยเข้าวัดเขาก็ทำตามเราแต่ถ้าเราเคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เขาเห็นเราเขาก็เคารพตามเราเราไม่ใช่ได้บุญเฉพาะตอนที่ใจเราเคารพนะคะแต่เราได้บุญตรงที่เรานำให้คนอื่นเคารพด้วยได้บุญแหละทิศ6อย่างพระเองเนี่ยหรือพระคุณเจ้าเองเนี่ยลองโยมพูดจาไม่เพาะด้วยสิจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกไหมคะรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมคะพระโยมใส่บาตรอันที่พูดแทนได้เลยท่านก็รู้สึกอะท่านก็เอ้ยบวชเป็นพระแล้วโยมยังไม่เคารพเลยทำไมโยมคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรก็ต้องรู้สึกอะเพราะอะไรเพราะโดยปรมัตถ์แล้วทุกคนมีอะไรคะมีหัวใจทีนี้มันมีสมมติอยู่ไงเรายืนอยู่บนสมมติน่ะเอ้ยเราเป็นอะไรอ่ะปกติเนี่ยตัวเองจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันกับคนคือพอมองหน้าปุ๊บคนข้างหน้าเราคือใครแล้วเราคือใครอย่างเช่นตอนเนี้ยโยมมองไปข้างหน้าคือพระคุณเจ้าคือคุณตาคือแม่ชีแต่หน้าที่ของเราตอนนี้ทำอะไรบรรยายธรรมเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในเวลาเดียวกันก็ต้องขอรบพระคุณเจ้าที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็น
วิปัสสนาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานมีประสบการณ์อย่างนู้นอย่างนี้มาคุยโวโอ้อวดอะไรมันไม่ใช่ทำยังไงที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดกลั่นออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยต้องกลั่นน้ำมันที่เป็นน้ำยอดน้ำอ่ะไม่ใช่เหล้านะคะน้ำที่มันมีคุณสมบัติดีที่สุดอ่ะถวายพระเราทำอาหารถวายพระเราทำอาหารที่ดีที่สุดเลยที่นี่เราจะถวายธรรมะเราจะถวายประสบการณ์เนี่ยเราก็ต้องคัดที่มันคำว่าดีที่สุดไม่ได้แปลว่าลึกซึ้งที่สุดแต่คำว่าดีที่สุดนั่นหมายถึงเป็นประโยชน์เหมือนอาหารนะคะอาหารที่ดีที่สุดไม่ได้แปลว่ากินแล้วมีประโยชน์แต่อาหารที่มีประโยชน์คือกินเข้าไปแล้วร่างกายได้รับจริงๆมีประโยชน์จริงๆอย่างนี้นะคะทีนี้ทิศต่อไปเนี่ยก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ของเราเราต้องทำยังไงกับพ่อแม่พูดกับท่านแบบไหนดูแลท่านยังไงในพุทธศาสนาท่านบอกว่าเราพุทธเจ้าสอนว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่แค่ให้ข้าวให้น้ำนะแต่ว่าการให้ข้าวให้น้ำเนี่ยถึงเราจะเอาพ่อแม่ไว้ในบาททั้งสองข้างเนี่ยแล้วท่านดูแลปฏิบัติเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็สู้ทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยให้มีศรัทธาไม่ได้เพราะจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันทำให้ท่านไม่ตกนรกถูกไหมคะทำให้จิตใจของท่านเนี่ยดีเพราะจิตของที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันย่อมมีความสุขอ่ะอันนี้คือหน้าที่ของลูกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องไปบังคับพ่อกับแม่ท่านถึงให้เราเคารพอย่างพ่อแม่ของโยมเหมือนกันเมื่อสมัยที่ท่านยังมีกำลังอยู่เนี่ยโยมเนี่ยพาพ่อกับแม่เนี่ยทำบุญจนทั่วประเทศไปหมดละจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโยมเพิ่งจะมาพาพ่อแม่เขาวัดตอนแก่นะตอนแข็งแรงเนี่ยพาไปจนทั่วหมดทำบุญเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปไว้เยอะมากเพื่อที่ให้ท่านเก็บไปดูรูปตัวเองตอนที่แก่แล้วตอนเนี้ยแต่ทีนี้พอแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอแก่แล้วเนี่ยมันนึกไม่ได้ละสังขารที่มันเสื่อมอ่ะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไงเพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะดีกว่าสิ่งที่ทำไม่ได้คือเอาพ่อแม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำได้แค่เข้าวัดพาไปเป็นเจ้าภาพป่ากฐินเนี่ยจนพระเนี่ยประมาณ 2-3,000 รูปเนี่ยก็เคยพาไปถวายทานมา20ปีต่อเนื่องนะไม่ใช่ถวายครั้งเดียวไปถวายทานมาอะไรมาบอกแม่ตอนนั้นนะคะแม่จำไหมนะแม่ดูภาพพระแล้วเยอะๆแม่จำได้ไหมพ่อจำได้ไหมภาพพระเยอะๆตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะพูดให้เขาจำทำไมแต่ตอนนี้เขาแก่ละวันนั้นที่เขาจำนั่นน่ะเราเริ่มพูดให้เขาฟังแล้วแม่จำได้ไหมว่าเคยไปถวายทานด้วยกันที่นี่พ่อจำได้ไหมไปถวายพระพุทธรูปเป็นประธานด้วยกันต้องเริ่มนั่งดึงมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะดึงศรัทธาทำยังไงที่เราจะทำให้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่ของเราเนี่ยได้ถึงจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณอย่างเช่นอาจารย์นโมลีทำไมถึงได้ไม่สอนโอ้ไม่ใช่สอนง่ายๆค่ะโดยเฉพาะความเป็นลูกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหัวใจไงเคยเหมือนกันหลวมตัวค่ะสอนน้อยใจหัวใจพ่อแม่เป็นทุกข์เนี่ยอุ้ยลูกเดี๋ยวนี้มาสอนแล้วอะไรเงี้ยบาปไหมคะบาปมันมีทั้งความเป็นปรมัตถ์แล้วก็มีความเป็นสมมุติอยู่ด้วยกันเราเลยต้องเคารพในความเป็นพ่อแม่ดูแลท่านเป็นอย่างดีหน้าที่ของลูกหรือถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยบางคนถามลูกไงเอายังไงเอายังไงเนี่ยไม่ใช่นะพ่อแม่ถามลูกเอายังไงไม่ได้นะถ้าลูกยังไม่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเนี่ยยังเด็กเนี่ย7-8ขวบเนี่ยจะถามเขาว่าจะเรียนดีไม่เรียนดีจะเอายังไงดีไม่เอายังไงดีถามไม่ได้นะคะพ่อแม่มีวุฒิภาวะเยอะกว่าเนี่ยต้องตัดสินที่ลูกเลือกสิ่งที่ดีๆสัก2อย่างก็ได้แล้วให้ก็เลือก2อย่างนั้นไม่ใช่เขาคิดเองเลยว่าเขาจะเอายังไงเราบอกว่าเราเลี้ยงลูกอย่างฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยเขาสอนเหตุผลก่อนแล้วเขาถึงจะให้ตัดสินใจแต่เราเนี่ยไม่ได้สอนเหตุผลเลยเด็กเลยถามเด็กจะเอายังไงให้เด็กตอบเด็กก็ตอบตามกิเลสเจ้าของ
ถือว่าเป็นพ่อแม่ใช้ไม่ได้นะถ้าพ่อแม่ใช้ได้ต้องให้ความรู้กลายเป็นว่าเราทำหน้าที่ผิดละอย่างเงี้ยนะคะก็มันมีหน้าที่พ่อแม่ที่มีต่อลูกโดยสมมุติมีหน้าที่เพื่อนที่มีต่อกันเพื่อนนี่คือเบื้องไหนคะต้องขออภัยนะคะกลัวสับสนก็เลยจดมาเหมือนกันเพื่อนเนี่ยคือเบื้องซ้ายต้องจริงใจต่อกันต่อหน้าคุยกันดีเลยรับหลังเอาไปใส่ร้ายกันให้คนเกลียดกันอะไรกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องระวังที่สุดคืออย่าพูดให้เกลียดกันเพราะอะไรถ้าเอาแบบทางโลกเลยเนี่ยไม่มีใครต้องการการถูกรังเกียจทุกคนปรารถนาความรักอ่ะไอ้คนที่มาทะเลาะกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าทำให้เราถูกเกลียดถูกไหมใครที่ทำให้เราถูกเกลียดเราก็จะเกลียดคนนั้นอ่ะใช่ป่ะคะพอมองหน้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเออคนนี้เพื่อนเราเป็นเพื่อนกันสติอ่ะมันจะบอกว่าความจริงโดยสมมุติเนี่ยณเวลานี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรกับใครอยู่ถ้าข้างหน้าคือเพื่อนเราต้องจริงใจถ้าข้างหน้าคือครูบาอาจารย์เราต้องเคารพจริงๆนะเคารพจริงๆไม่ใช่เคารพแต่เพียงการแบบเหมือนกับสร้างภาพอ่ะหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ได้เคารพก็คือต้องเคารพเพราะว่าท่านให้ความรู้เราพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นมาครูบาอาจารย์เนี่ยเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มีธรรมะเราต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์จริงๆนะคะถึงจะชื่อว่าเป็นการใช้จิตของเราเนี่ยเป็นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือคู่บารมีนะเบื้องหลังก็คือสามีภรรยาการที่เราจะอยู่ร่วมกับสามีภรรยาของเราเนี่ยถ้าเราตัดสินใจอยู่ร่วมกันกับใครแล้วเนี่ยมันต้องอย่างบางคนเนี่ยคู่กันเนี่ยตัวเองเห็นหลายคู่เลยที่เป็นคนแก่ๆคู่กันแล้วน่ารักเนี่ยในบ้านทับคายมูโจเนี่ยเยอะมากเราบางคนบอกอ้าวแก่แล้วมันดูไม่ได้แล้วมันนู่นอย่างงี้เขาไม่ได้ดูกันแหละเขาตัดสินใจที่จะเป็นคู่กันแล้วเขาให้เกียรติกันแต่บางคนใช้กามราคะใช้กิเลสส่วนตัวในการตัดสินมันก็ทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันผิดก็เลยกลายเป็นทำให้หัวใจของอีกฝ่ายนึงอะทุกข์การสร้างกรรมแบบเนี้ยเราสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายแล้วมันตกนรกด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาคุยกันว่าทำไมถึงตกนรกทั้งที่มันไม่น่าจะตกนรกได้บางเรื่องนะมีที่เราเห็นอยู่แล้วก็สุดท้ายคือลูกจ้างหรือข้าทาสบริวารคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเขาก็มีหัวใจถ้าเราพูดดีเนี่ยเราคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยตัวเองเคยเห็นอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งรู้จักกันเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เขาไหว้มาตั้งแต่ต้นเลยนะลูกน้องเขาเนี่ยลูกน้องรับไหว้ไม่ทันนะทีหลังเนี่ยเจ้านายมาลูกน้องต้องไหว้ตามทางตลอดรีบตั้งรับไหว้ไปก่อนเลยเดี๋ยวเจ้านายไหว้แล้วลูกน้องทำงานดีมากแต่ก็ต้องเป็นที่นะลูกน้องบางคนก็ไม่เป็นอ่ะเจ้านายไหว้ยิ่งหลงตัวเองก็ไม่ใหญ่คนกิเลสเยอะไงเพราะกิเลสคนเรามันไม่เท่ากันไงโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยถ้าไปทำกับคนดีมันก็เจริญทำกับคนไม่ดีมันก็ต้องดูนิสัยคนอ่ะนิสัยคนบางคนเนี่ยพอเราไปยอมปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นกิเลสฟูอีกแต่คนบางคนเนี่ยเขามีความอ่อนน้อมเนี่ยพอเราไหว้เขาครั้งเดียวครั้งหน้าเขาไหว้เราแล้วมันไม่เหมือนกันการอยู่ในโลกใบนี้มันจึงมีความจริงโดยปรมัตถ์ของแต่ละคนใช่ไหมคะแล้วก็ความจริงโดยสมมุติเนี่ยเราก็ต้องได้เลือกเนี่ยการพูดจาการคุยกับคนที่เป็นบริวารเราไม่เฉพาะลูกจ้างเช่นเราเป็นพระคุณเจ้ามีลูกเด็กวัดมีโยมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพูดดีๆอย่างเงี้ยบริวารของเราพูดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นความจริงโดยสมมุติความจริงโดยสมมุติเนี่ยจะมีผลมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ละผลเนี่ยก็ขออนุญาตพูดต่อนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจิตใจที่ไม่เหมือนกันสร้างกรรมแล้วก็กลายเป็นผิดศีล 5เบียดเบียนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิต
ทรัพย์สินความรักคำพูดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำผิดหน้าที่โดยความจริงในสมมุตินี่แหละจึงต้องรับกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดตกนรกกันขึ้นสวรรค์กันเพราะว่ามันผิดความจริงโดยสมมุตินะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็ต้องขอขมาพระคุณเจ้าซะก่อนอโหสิกรรมหากว่าพูดสิ่งใดไปผิดพลาดล่วงเกินก็ต้องขอขมาในที่นี้นะคะส่วนบุญใดกุศลใดที่ตัวเองได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ